ครับผมวรรณพงศ์นะครับวิศวกรนะครับจากบริษัทวีเทคนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปประจำสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวแฮนด์วาล์วนะครับแฮนด์วาล์วตัวนี้กับตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงแฮนด์วาล์วก่อนดีกว่าครับอันนี้แฮนด์วาล์วนะครับลูกค้าส่งมาให้เรานะครับตรวจเช็คตัวนี้นะครับแต่มันเสียแล้วครับคือเดี๋ยวเราจะเสนอราคาเป็นตัวใหม่ให้ลูกค้าไปเรามาพูดกันถึงก่อนนะครับว่าแฮนด์วาล์วตัวนี้นะครับแฮนด์วาล์วตัวนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้เรานะครับมาตรวจเช็คเขาเอามาใช้คู่กับตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้นะครับแฮนด์วาล์วทำหน้าที่อะไรนะครับก็คือทำหน้าที่การเปลี่ยนทิศทางน้ำมันนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อมีน้ำมันไหลออกมาครับก็จะยิงเข้าตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้นะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้ก็จะหมุนจะขับเคลื่อนนะครับที่ว่าลูกค้าจะนำไปใช้งานประเภทไหนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกแบบ G มอเตอร์นะครับตัวนี้ครับอันนี้ลูกค้านำไปใช้ในงานโมบายนะครับก็คืองานรถนั่นเองนะครับเอาไปขับเคลื่อนล้อนะครับขับเคลื่อนล้อรถนอกจากงานขับเคลื่อนล้อรถนะครับที่เรานึกภาพกันง่ายๆก็คือที่นำไปใช้กันเยอะนะครับก็คือรถที่เป็นรถอาหารสัตว์นะครับที่เอาไปหมุนนะครับไปหมุนตัวนี้ไปต่อเข้ากับยอยโซ่ตัวนี้ครับใช้กันค่อนข้างเยอะในรถอาหารหมูครับที่ผมเจอบ่อยตัวนี้นะครับจะหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับที่เราเลือกจะหมุนซ้ายหมุนขวาครับหมุนได้หมดมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้ส่วนแฮนด์วาล์วตัวนี้ก็มีทั้ง1แกน2แกน3แกนนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะครับตัวนี้จะมี3หมุน4หมุนหรือว่า1นิ้วก็มีนะครับตัวนี้คือลูกค้าส่งมาให้เราตรวจเช็คก็คือเป็นตัว1แกนนะครับนอกจากที่ใช้ขับเคลื่อนตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกแล้วนะครับที่ใช้กันเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปขับเคลื่อนกระบอกนะครับหน้าที่ของแฮนด์วาล์วก็คือกระบอกขึ้นลงหรือว่ายืดสั้นยืดอะไรเงี้ยครับเอาไปใช้เยอะแล้วใช้ในอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะใช้ในโรงเหล็กครับไปต่อในเครื่องที่ทำการม้วนเหล็กนั่นเองนะครับก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้ครับแฮนด์วาล์วเอามากับต่อกับตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับก็คือทำหน้าที่หมุนวงเล็บนะครับโยกไปจะให้หมุนใจไงก็แล้วแต่นะครับฟังก์ชันง่ายๆครับหากผู้รับชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับว่าจะเอาแฮนด์วาล์วตัวนี้นะครับไปต่อใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทไหนนะครับจะให้เราออกแบบให้หรือว่าให้เราดีไซน์ให้นะครับทางบริษัทเราก็ยินดีนะครับยินดีจะออกแบบให้จะให้คำปรึกษาก็ได้หมดครับจะส่งมาให้เราตรวจเช็คก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้โลกเปิดกว้างครับส่งทางขนส่งได้หมดครับหากลูกค้าจะไม่ยอมเสียเวลามาที่บริษัทเราก็ส่งขนส่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้ครับเดี๋ยวถ้าผมมีสินค้าตัวใดที่ลูกค้านำมาให้เราตรวจเช็คหรือว่าให้เรานำไปส่งลูกค้าเราก็จะมารีวิวหรือว่าจะมาพูดถึงสาระกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับผมวิศวกรวรรณพงศ์นะครับจากวีเทคก็ขอจบเรื่องแฮนด์วาล์วนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับกับมอเตอร์ไฮดรอลิกด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube Channel ของบริษัทเรานะครับครับขอบคุณครับ